สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยผมว่าผมตั้งไมค์ไกลไปหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้มันจะสิ้นสัปดาห์ละคือเดี๋ยวแบบ DK ไฟพี่แกจะไปซะก่อนนะคืออย่างที่บอกว่าเขาเป็นตัวละครตัวรองผมครั้งที่แล้วเปิดหิมะโนกันในสตรีมไปเนี่ยเราได้อ่างน้ำมาซึ่งซ้ำแล้วก็เอาไปแลกเป็นไอ้บัฟปีกหลังจากนั้นเนี่ยผมก็แอบไปเปิดหลังไมค์อยู่บ้างไม่ได้เลยนะครับแต่นี่มันมีแพ็คหินมโนมาใหม่ที่เป็นแพ็ครายเดือนนะครับก็เลยว่าจัดซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว DK ไฟไปแล้วเรากลัวแบบหมดโอกาสอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่อยากได้คือมันได้5ดาวบ่อยแต่มันยังไม่ได้ตัวที่เราอยากได้นี่คือประเด็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเอาให้ได้นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าทำให้เต็มที่แล้วกันแต่ก่อนจะไปเปิดหินมโนกันนะครับขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Starcaster นิดนึงคือตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมของทางตัว Summoner ที่ให้ผู้เล่นได้มีโอกาสมาเป็นแคสเตอร์เกม Summoner โพสต์คลิปแนะนำตัวลงในช่อง YouTube ของตนเองนะครับยาวประมาณสัก3นาทีเดี๋ยวผมก็จะไปเข้าร่วมด้วยนะโดยเขาจะแบ่งเป็น2เทียร์คือเทียร์แบบมือใหม่ Subscriber ไม่ถึง 10,000 กับคนที่ทำเป็นยูทูบเบอร์ประจำอย่างผมอยู่แล้วที่เกินสับเกิน 10,000 มาเนี่ยเขาถ้าเกิดได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็จะแบบมีภารกิจให้ทำคลิปทำคลิปอะไรแบบนี้แล้วคุณจะได้เป็นแบบแคสเตอร์สังกัดของ Summoner War ทีนี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะแต่แบบคุณจะมีได้แบบของซัพพอร์ตไอ้นู่นไอ้นี่แล้วถ้าเกิดในช่วงระหว่างที่ร่วมโครงการเนี่ยจะมีพวกแบบสินค้าพรีเมียมให้อาจจะมีแพ็คในเกมให้เขาว่างั้นนะ ไม่รู้จะได้อะไรเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเขามีจัดอันดับด้วยทั้ง2เทียร์ว่าแบบเอ้ยสำหรับมือใหม่ผู้ชนะ1 2 3ผู้ชนะ1 2 3ของคนที่แบบมาเป็นระดับมือโปรแล้วถ้าเกิดคุณชนะมือโปรคุณได้ไปปารีสไปภาคงาน SWC แต่ถ้าเกิดว่าคุณชนะของมือใหม่เนี่ยคุณได้อะไรนะ iPad mini 5คือแบบโคตรดีเลยนะคือแบบลดแลกแจกกันหนำมากสุดๆไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้ไม่คิดว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ใครที่สนใจอยากจะแคสของแคสเกมมันละแคสซัมมอนเนอร์หรือใครทำอยู่แล้วอย่าลืมไปสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับรายละเอียดผมใส่ไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนี้แล้วล่ะก็เลื่อนลงไปดูแล้วก็คลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ไปทำตามกฎกติกาเขานะครับผลรางวัลเขามีเขียนไว้ในนั้นหมดแล้วล่ะว่าแบบมีกติกาอะไรบ้างอ่ะพูดกันไปเยอะพูดกันไป2นาทีแล้วรอเปิดหินมโนกันอยู่ใช่ไหมอ่ะไปเรามีสูตรของเราอยู่แล้วนะครับเราอยู่ที่299เหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะครับวันนี้แต่ว่าเราจะมาลุ้นกันนะฮะว่าหินมโนมันจะได้หรือเปล่าปกติเวลาผมเกิดหินมโนเนี่ยผมจะไปกดตัวที่ผมอยากได้ไอตอนจากไฟเนี่ยมันทำได้นะกดแล้วมันก็มาเว้ยความจริงเราไม่เกี่ยวหรอกความเชื่อล้วนแต่ว่ามันทำให้จิตใจมันดูมีกำลังใจนะฮะไอหินมโนเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าผ่ายากแต่ถามว่าเคยได้5ดาวหรือยังเราเคยได้ดุงอ่างมาแล้วดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า DK เขามาได้อยู่นะครับดาร์กอนไนท์นะครับไม่ใช่เดทไนท์นะฮะขอพูดอีกรอบนึงนะครับว่าดาร์กอนไนท์ธาตุไฟมาครับไปครับเราต้องมาลุยกันนะฮะวันนี้โดยสูตรของผมเนี่ยเวลาผมเปิดเนี่ยผมจะชอบย้ายแนวก่อนนะครับแบบอย่างเงี้ยผมจะสตาร์ทไป55กับมา299ทุกคนจะรู้ดีนะถ้าใครดูในสตรีมอยู่แล้วส่วนใครที่เพิ่งผ่านมาก็ไปลองใช้ดูแล้วกันเผื่อจะได้เอาแนวที่คุณมั่นใจอ่ะนะฮะดีแค่มาถ้ามันเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับให้ลองสวิชช์ channel บ้างผมจะลองไป 7.7 บ้างนะครับทำพิธีสลับแนวก่อนเหมือนเดิมสลับบ้างบางครั้งมันก็ต้องแบบนิดนึงนะครับเผื่อมันจะผ่าถ้ามันไม่ผ่าเลยแบบนี้นี่ผมมีสูตรนะครับคือการออกเข้าเกมใหม่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกว่าเวลาออกเข้าเกมใหม่เหมือนระบบมันจะลืมว่าเราเคยเกลือน่าจะได้เหมือนกันมันรีเซ็ตดวงเป็นการรีเซ็ตดวงใหม่มันไม่ใช่แล้วออกเข้าเกมใหม่เผื่อเขาจะลืมไปว่าเราเขาจะให้ดวงเกลือเราอะไรอย่างนี้นะมาหลอกนี่พูดปลอบใจตัวเองอยู่นะครับให้กำลังใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมาอะไรอย่างนี้นะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันชอบมาตอนที่เราแบบไม่ค่อยตั้งใจอ่ะเหมือนเผลอๆเหมือนวันไหนอารมณ์ดีมาเปิดแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มันจะได้นะครับแต่บางทีตั้งใจมากๆมาทำโค้งทำคลิปเนี่ยไม่ค่อยออกหรอกไอ้ครั้งที่แล้วที่ได้ลุงอ่างน้ำมานี่ในคลิปนี่คือผมแบบค่อนข้างรู้สึกว่าฟุกมากเลยนะรู้สึกว่าฟุกจริงๆมาครับผม DK ไฟ
ดราก้อนไนท์ไฟเดี๋ยวมาครับผมประเด็นคือวันนี้จะผ่านมั้ยเนี่ยเฮ้ยมาแล้วขอดีเคดีเคสี่ดาวแล้วชมนินจาไฟครับหินมันโดนหมดเร็วมากนะหรือได้อีกสี่ครั้งเนี่ยผมขอไปเปิดสกอร์บ้างได้ไหมความจริงนี่อย่าลอกเลียนแบบนะครับผมนี่เปย์เยอะนะเลยแบบเอาเพชรมากดเล่นอย่างนี้นะครับใครที่เริ่มเล่นใหม่อย่าเอายิ่งเอาอย่างบ่อยนะฮะ การเอาเพชรมากดสกอร์นี่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่จริงๆไปแลกร้านค้ามันจะคุ้มกว่าแต่ว่าการแลกร้านค้าเนี่ยมันอาจจะแอบเปลืองมานานิดนึงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าเวลาแบบเรารีไปแล้วเจอของดีๆเนี่ยมันก็เวิร์กอยู่เหมือนกันเพราะว่าการรีเนี่ยมันมีโอกาสได้หลายอย่างนะครับมีโอกาสได้สุ่มเผื่อจะเจอรูนสวยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่รูนไม่สวยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราเจอรูน6ดาวหรือถ้าเกิดเราเจอสกอร์มาอย่างเงี้ยเราก็ซื้อได้นะฮะมีบ้างมั้ยเนี่ยผมขอดูก่อนบางทีมันมีเศษสกอร์แสงมืดมานะเออหรือว่าบางทีมันมีแบบเศษเลเจนดารี่สกอร์แต่ดูให้ดูดวงผมหมดหรืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเออนั่นนี่เออไม่เป็นไรแฟรี่นี่ผมเอานะผมกำลังจะทำแฟรี่อยู่นะครับแล้วมีเผื่อบางทีเราเอามอน2ดาวที่จะเอาไปทำแบบพวกอะไรนะตัวที่แบบ2ดาวเวก3ดาวเวกอย่างเงี้ยเออเราก็มาหาอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวแกนี่จะไม่คิดจะดรอปสกอร์ให้เราเลยเหรอคือบางทีเนี่ยก็จะมีบางวันที่เราเกือบๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมรูนก็ไม่มีออกมาให้เรานะครับสกอร์ก็ไม่มีนะครับจริงๆรูนเม็ดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์ใหม่นี่ถือว่าดีนะแต่ความจริงก็อันนี้มัน5ดาวแล้วมันไม่มีสปีดด้วยนะผมน่าจะข้ามนะครับไม่รู้จะเอาไปใส่ตัวอะไรนะประเด็นคือมันไม่มีสปีดเนี่ยยากลำบากมากเลยนะฮะก็ลองรีดูแล้วกันแต่ปกติแล้วไปรีเนี่ยมันจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันได้อย่างอื่นด้วยแต่เมื่อกี้รีไม่เจอเป็นกรรมจริงอันนี้เมื่อกี้สูตรแอบเปิดแบบทำเป็นพูดเอาเปิดไม่เวิร์กนะครับเมื่อกี้เรากดเราซื้อสกอร์มาแล้วใช่ป่ะแต่ว่ามันช่องเราจะเต็มนะครับเดี๋ยวผมเก็บมอนในคลังผมเก็บได้10ช่องนะฮะเก็บก่อนโอเคเก็บของก่อนมาเปิดกันต่อนะฮะบอกลีลาจังเอ้ยจริงๆมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะทำพิธีก่อนนี่เขาอะไรรับคนมีคนรับคนเข้าคิวด้วยคุณแจ็คแดเนียลโอ้โหผู้มีฟินิกครับบางคนจะชอบพิมพ์นะแบบขอ5ดาวหน่อยครับอยากได้ท่านพ่อคอมพิวเตอร์ของก้าวน่าจะไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าแล้วตอนนี้นะเป็นแนวที่ผมมาเปิดสกอร์บ่อยๆนะครับเราเปิดบ้านแล้วไปตอนนี้ผมมีบัฟปีกอยู่นะถ้ามันออกมันจะออก2ตัวแต่แบบคือช่วงนี้ผมแบบหลังจากที่วันนั้นผมแอบไปเปิดอีกประมาณ 20-30 ใบนะผมไปเติมเพิ่มหลังจากที่ได้บัฟปีกได้ลุงอ่างมาไอเราก็ไปเปิดเพิ่มเลยเราก็แบบยังไม่ได้ DK เลย นี่ไงหรือบางทีเนี่ยเปิดสกอร์เขาเรียกว่าเปิดไล่เกลือเปิดเอา1ดาวออกก่อนป่ะแล้วกดถ้าออก2ดาวออกให้กดอะไรอย่างงี้นะฮะนะแบบนี้เป็นต้นมันก็อย่างน้อยมันก็จะผ่าไม่รู้5ดาวหรือเปล่าแต่ว่าเอ้าเต่าน้ำนะฮะแหมเอาว่าอย่างน้อย4ดาวมันเริ่มมานะมันเริ่มมีการผ่าเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะท่านผู้ชมมีสูตรยังไงบ้าง
แบบเอาความเชื่อของตัวเองอะมีสูตรอะไรเป็นพิเศษไหมยังผมเนี่ยจะเป็นสูตรย้ายแนวแบบเนี้ยย้ายแนว1ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปิดหรือว่าแบบเปิดไล่เกลือก่อนถ้าเราออกผ่าแล้วทีนึงเนี้ยต้องมาเปิดไล่เกลือก่อนแล้วค่อยไปเปิดอย่างงี้ซึ่งไม่ออกเนี่ยนะบางทีคนเรานะตั้งใจมาทำคลิปเนี่ยเหมือนเขาก็รู้นะเฮ้ยไอ้นี่มันตั้งใจมาทำคลิปว่าเอาให้มันเกลือออกคลิปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะไอตอนนั้นที่ผมมาอัดคลิปเราได้ผมใส่ดอนน้ำนี่คือแบบรู้สึกฟุ้งมากเลยแล้วก็มีคนถามผมเยอะเหมือนกันว่าไอกล้องมาเริ่มเล่นแบบนี้เนี่ยได้ห้าดาวไปเยอะขนาดนี้นะเอาไปทำอะไรครับจริงๆต้องเหมือนเอาไปดองไว้เล่นเหมือนกันนะเพราะว่าคือตัวเราอ่ะมันทำไม่ทันเนี้ยไอพวกตองคือยังไงก็ปั้นไม่ทันอ่ะเออแบบจริงจังนะปั้นไม่ทันจริงเปิดขออีกหน่อยขออีกหน่อยศรัทธามันต้องมีนะฮะเดี๋ยวก่อนนะจะอัปเดตอะไรตอนนี้เนี่ยอัปเดตเราได้ดักก้อนไนท์ไหมถ้าได้ดักก้อนไนท์จะออกอัปเดตเหมือนพี่ก็ไล่เกลือมาหน่อยเฮ้ยตาตัวเว้ยมาฮึบเฮ้ยผ่าแล้วขอ5ดาวเฮ้อ5ดาวเป็นนินนะโอ้นินน้ำนะตัวฟิวนะยังไม่มานะฮะสีดาวเอ็กเฮ้ยอีผ่านเฮ้ยผ่าเยอะเหมือนกันจริงถือว่าเลทผ่าดีเลยนะพอรัดน้ำอีกแล้วตัวฟิวออกรัวๆเป็นการออกสีดาวที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่า5ดาวก็ยังไม่มานะท่านผู้ชมสงสัยหินมโนผมอ่ะจัดหินมโนไปครับ3ครั้งเทพเจ้าดีเคออกมาครับผมดาบไหนของพี่เฮือเคือผมหมดไปเยอะมากแผ่นเอาจริงแผ่นมโนนี่เดือนนี้ผมเติมไปเยอะมากเลยนะผมอยากได้มากเลยอ่ะโอ้โหเสด็จพ่อของตัวอันครับให้ดีเคผมสักตัวเหอะเนี่ยให้4ดาวผมมันทำไมเยอะแยะเลยเพิ่มทางก่อนนะครับบอลก็เริ่มเยอะนะครับผมเอา4ดาวมาดองไว้เต็มไปหมดเลยนะแบบเยอะมาก4ดาวนี่แบบดองเต็มเลยแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มดองหอมไฟนะกำลังจะปั้นหอมไฟอยู่ก็ต้องแบบต้องดองเก็บไว้หน่อยนะฮะโอ้มี4ดาวเอาเวฟโผล่มาโอเคเดี๋ยวเอาไว้กินแล้วกันนะนินน้ำก็เดี๋ยวเอาไปอัพสกิลนินไฟแล้วกันได้อยู่ครับได้อยู่แล้วก็แอสซัสซินเนี่ยความจริงท่านลมก็เก่งอยู่นะเดี๋ยวผมว่าผมจะทำท่านลมอยู่ตัวให้ทำมันเยอะเหลือเกินนะแย่จริงเอาล่ะอีกสัก10ใบแล้วกันไหนๆก็มาละเพชรมันเหลือไงบอกพี่ก้องเอาหมดเลยเหรอเอออย่างเงี้ยแหละผมเป็นคนง่ายๆอ่ะเห็นเพชรเหลือนี่ไม่ค่อยได้เลยนะคนเราเนี่ยเหลือไม่ได้จริงครับคนๆนี้นะนโมตัสสะปะคะวะโตต้องมาแล้วล่ะมาครับอยากได้อ่ะยังไม่ท่านบอกเฮ้ยพี่ก้องทำไมเปิดไปเริ่มเงียบจ่อยจ่อยอยู่เฮ้ยเวลาเราแบบเติมไปเสร็จแล้วแบบแหมมันก็แบบทีละร้อย USD อะไรอย่างเงี้ยนะก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะแกเนี่ยผมรอสมัครสปาร์ตาแคสเตอร์เผื่อเขาจะแบบช่วยผมเติมเขาบอกเขาจะเติมแพ็คให้ด้วยโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยมาแล้วโอ้โหสาผ่า
ไม่รอดนะฮะทำไงดีวะเนี่ยผมต้องทำไงให้ผ่าครับผมต้องทำไงให้สกอร์มันผ่าครับท่านผู้ชมบอกผมทีผมเหลือสกอร์อีกแค่ไม่กี่ใบอ่ะหรือว่าไออาถรรพ์ปีกม่วงนี่มันจะเป็นของจริงวะมีเดี๋ยวคนบอกว่าไอปีกม่วงเนี่ยพี่ก้องจะแลกมาจริงเหรอครับคือมันเกลือมากๆเลยนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้เชื่อนะเออผมเริ่มเข้าใจที่เขาบอกผมแล้วแหละว่าทำไมมันไม่ควรเป็นคนในปีกนี่มานะ มันเอาเรื่องจริงนะเนี่ยเอาละครับผมขอไปจบที่จะ077บ้างแล้วกันนะฮะคนอยู่เยอะดีนะเผื่อทักทายนะครับขออีกสักผ่านึงแล้วกันนะฮะสวัสดีพ่อตัวอัดครับได้โปรดขอให้ผมอีกผ่านึงนะให้ดาร์กไนท์ผมมาให้ผมเลือกเถอะไปครับกลับมา299แล้วปะสุดท้ายปั๊มมีคนบอกว่ากดเพชรนี่มันไม่คุ้มมีใครเคยลองไหมครับมีใครเคยลองไหมครับแบบมาถึงปุ๊บกดด้านเพชรปุ้งเดียวแล้วแบบ5ดาวออกอะไรเงี้ยเฮ้ยหรือของจริงวะเนี่ยเขาผ่าก็ยังดีวะเฮ้ยวันนี้จะเป็นวันของแอสซัสซินเหรอนี่อยากให้ผมเป็นแบบชุบชับนักฆ่าอะไรอย่างนี้เหรอโอเคท่านผู้ชมก็วันนี้ก็น่าจะเท่านี้แล้วกันนะครับว่ามันก็ผ่าเยอะอยู่แต่ว่าแบบเอาตรงๆคือยังไม่ถึงฝั่งฝันนะแล้วก็นะไม่รู้ทำยังไงเอาเป็นว่าใครอยากจะเป็นแบบ Starcaster นะครับติดตามรายละเอียดในรายละเอียดคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้นะก็อย่าลืมสมัครเข้ามาเป็นโอกาสของทุกคนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือเป็นหน้าใหม่ที่แบบอยากจะมาลองทำสตรีมซัมเมอร์ดูวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความสุขเอนเตอร์เทนจากผมไปเต็มที่นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบูเฮ้ยแต่มันผ่าติดๆกันแล้วน้องฮาร์กมาเดี๋ยวไปทำลง3หัวดีกว่าเจอกันครับ